สวัสดีครับพี่น้องจุมชนคนรักงานผู้ทำงานบนไฟทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็คงจะว่าด้วยเรื่องโมกเวียดนามโมกเวียดนามตอนนี้นะครับคุณมดให้มานะครับผมไปรีวิวบ่อยๆก็เลยให้มาลองสร้างดูนะเอาประสบการณ์เลยไม้เนี่ยขนาดเลี้ยงในกระมังนะครับมันยังโตได้เลยนะผมอยากแนะนำเลยจริงบอกว่าเปราะก็ไม่เปราะมากเท่าไหร่หรอกครับเราก็บิดตาตั้งแต่เล็กๆวิธีการสร้างไม้นะครับของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะบางท่านก็ขึ้นโครงสร้างหลักไปโครงสร้างคำว่าโครงสร้างก็คือขึ้นตอเดินกิ่งหลักนะครับเมื่อเดินกิ่งหลักแล้วก็สามารถที่จะพอครบแล้วนะครับท่านต้องการสร้างกี่เฉียงกันแล้วกันนะกิ่ง1 2 3 4 5 6แล้วก็ตั้งยอดท่านค่อยมาสร้างรายละเอียดทีหลังก็ได้นี่คือสไตล์หนึ่งอีกสไตล์หนึ่งนะครับของบอนไซบ้านมดนะที่ผมดูสวนอื่นๆไม่ใช่ไม่เก่งนะฮะผมเรียนอย่างนี้กันแล้วกันความที่ผมไปสวนอื่นมันก็ขี้เกียจไปนะมันเหนื่อยนะครับเราก็อายุมากแล้วนะก็จะไปสวนบ้านมดเยอะหน่อยนะเพราะว่าเขาสร้างไม้ค่อนข้างที่ละเอียดก็นำเสนอนะเผื่อท่านใดต้องการสไตล์นี้ก็สร้างดูแต่ด้วยความเคารพทุกท่านเลยนะครับไม้สไตล์ไหนท่านก็ลองสร้างดูเอาที่ชอบนะใจจริงผมก็ชอบไม้สไตล์ประเทศจีนในญี่ปุ่นที่เขาสร้างแบบเอาทรงธรรมชาติขึ้นมานะแล้วก็สร้างไปค่อยๆทดไปเหมือนเวียดนามแล้วมันจะเกิดความเก่าแก่นะใช้เวลานานว่างั้นเถอะนะครับนะแต่ถ้าในประเทศไทยเราก็คือทรงต้นเอี้ยวเป็นทรงมาตรฐานที่เราต้องผ่านมือว่างั้นเถอะต่อไปหลังจากนั้นท่านเก่งท่านก็ค่อยๆขยับไปนะก็เอางั้นก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ผมจะให้ดูต้นนี้ผมก็รีวิวให้ทุกท่านไปแล้วต่อไปก็จะรีวิวไปเรื่อยๆจนกว่าไม้จะจบนะครับหรือไม่รู้ใครจะจบก่อนนะผมจะจบก่อนไม้หรือเปล่านะครับนะสวแต่เราตั้งเป้าหมายว่าเราได้ทำไม้สร้างงานบอนไซนะครับนะก็เรียนทุกท่านอย่างนี้กันแล้วกันมายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับหมายความว่าผมก็ไม่ได้ปรับทรงอะไรมากนะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะกรอบอย่างเงี้ยท่านชำได้หมดเลยมันออกดอกก็สวยนะนะผมเก็บตรงนี้ก่อนนะผมจะวิจารณ์ในลักษณะวิจารณ์ไม้ตัวเองแล้วกันนะการสร้างก็คือสร้างไม้ทรงต้นเอี้ยวผมเอาผ้าคลุมไว้เนื่องจากมันอยู่ตรงร่องน้ำฝนพอดีนะอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยเนี่ยความตะปุ่มตะปำเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บตรงนี้เก็บลงก็ให้มันตะปุ่มตะป่ำไปเลยนะครับเอาธรรมชาติเลยนะผมก็ตัดแต่งออกก่อนก็แล้วกันจะมีกิ่งหลักยังอยู่นะจะให้ดูว่าผมสร้างแบบไหนมันโตไหมอะไรประมาณนี้นะโตดีอยู่โหฟอร์มใหญ่อยู่นะครับถ้าเล่นกิ่งนี้แหละไม่เปลี่ยนใจหรอกไม้ทรงมาตรฐานนี่ค่อนข้างที่จะมีทิศทางก็สร้างง่ายอยู่ครับมีทิศทางชัดเจนถ้าไม้อยากให้ปิดหน้าเขียงเร็วๆนะท่านสามารถที่จะเก็บไว้นะครับอย่างเงี้ยเก็บไว้ให้เขาช่วยดึงน้ำเลี้ยงเพราะว่าทั้งเท่าที่ผมสังเกตนะโมงนะถ้าตรงไหนมีกิ่งอย่างเงี้ยมันจะดึงขึ้นเป็นฝันเป็นรอนขึ้นมานะผมสังเกตโมงหนูลานะโมกเวียดนามก็ไม่น่าจะแตกต่างกันนะเดี๋ยวผมเอาตัดคุมก่อนตัดตรงที่มันขึ้นฝอยๆออกก่อนนะครับนะให้ทุกท่านได้สร้างงานไปด้วยกันว่าผมก็ได้ประสบการณ์แบบนี้อันนี้กรอบจริงครับเพราะตัดง่ายๆมากเลยนะตัดง่ายครับแสดงให้เห็นว่าเป็นไม้เปราะแต่จะเปราะยังไงก็แล้วแต่เราก็ระวังเอานะเราไม่ต้องไปบิดกิ่งเขาบิดไม่ได้นะครับกิ
ิ่งใหญ่ๆโตๆในบิดก็ไม่ได้ถ้าท่านต้องการบิดท่านต้องบิดตั้งแต่แรกนะครับบิดตั้งแต่เขาเล็กๆนะครับกิ่งเล็กๆเนี่ยแขนงแค่นี้ท่านก็บิดตาได้แล้วนะฮะตาเขาเป็นข้อถี่ตาคู่เนี่ยสร้างฟอร์มเล็กๆสวยนะคุณบอสสร้างไว้จบแล้วสวยมากนะครับผมก็เข้าลวดไว้บิดตาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยโตได้ครับอมลวดหมดเลยนะก็จะอธิบายพูดไปด้วยทำไปด้วยเนื่องจากให้ทุกท่านได้เรียนรู้สร้างงานไปด้วยกันนะครับผมเองก็เรียนด้วยความเคารพเลยว่าผมไม่ได้เก่งนะผมก็ไปดูไปศึกษาไปรีวิวผมก็รู้เท่ากับที่ทุกท่านรู้นั่นแหละนะครับมี FC ท่านหนึ่งโทรมาว่าอาจารย์ทำไมมาสร้างบอนไซต์ตนอายุมากผมก็บอกว่าแต่ก่อนเป็นหนุ่มก็มัวแต่เที่ยวอยู่นะเดี๋ยวผมก็ขำนะเขาก็ถามถ้าอาจารย์ทำตั้งแต่เป็นหนุ่มป่านนี้อาจารย์เก่งกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยก็จริงของเขานะครับแต่บังเอิญว่าสมัยก่อนมันก็ไม่ได้สนใจมาสนใจตอนแก่นี่แหละเราก็สร้างตอนแก่นี่แหละนะอันนี้ผมก็บิดตาไว้ตั้งแต่เล็กๆนะก็ได้ผลอยู่นะครับนะอันนี้เข้าลวดอมท่านต้องคอยดูบ่อยๆนะถ้าท่านดูได้บ่อยๆกว่าผมเดี๋ยวโอ้ยิ่งดีเลยผมก็มัวแต่ทำโน่นนี่นั่นภารกิจก็เยอะอยู่พอสมควรนะเหมือนกันแหละนะเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อดีนะข้อเสียนี่ไม่มีเลยฮะผมมองแล้วมันกิ่งเปราะข้อกิ่งเปราะอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะบิดตั้งแต่เล็กๆขนาดนี้เนี่ยเราก็แก้แบบนี้เนี่ยผมบิดไว้เนี่ยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยตั้งยอดถ้าดึงสามหลังไปทางไหนอ่ะด้านตรงข้ามต้องเป็นหน้าไม้หน้านี้ก็หน้าสุดนี่เนี่ยเออนะผมเล่นในนี้แต่แรกผมเล่นตรงนี้เป็นหลังนะครับเป็นซับหลังถูกต้องแล้วซับหลังยกนะกดยกกดยกเมนยกกดยกซับหน้ากดเมนเห็นแล้วครับเห็นแล้วอาจารย์ปองสาย5แนะนำอย่างนี้ครับถ้าต้องการหน้าไม้ฝั่งนี้ให้ขีดอย่างนี้ครับนะท่านให้ขีดสัญลักษณ์ลูกศรไว้เนี่ยตรงขอบกระถางเนี่ยตรงขอบกระถางไว้จะได้รู้ว่าหน้าไม้ทางไหนเดี๋ยวจะเก็บนี่ออกกว่าจะสร้างจบเดี๋ยวก็ปิดเองนะครับลวดอมได้โอ้โหสนิทเลยครับเป็นร่องเป็นรอยมากเลยนะอันนี้กดลงครับกดลงหลายท่านถามมาบอกว่าทำไมต้องยกแล้วกดนะวิธีการผมเรียนอย่างนี้แล้วกันเวลาเรายกกดนี่หมายความว่าซับนี่มันยกขึ้นมานะสำหรับน้องใหม่ที่ถามมานะครับยกแล้วก็กดเมนลงอย่างเงี้ยเวลาแขนงแตกแขนงตรงนี้แตกแขนงตรงนี้มันจะไม่ได้มาชนกันแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยเราไม่ยกนะแบนๆอย่างเงี้ยนะมันจะกิ่งแขนงมันจะชนกันเพราะนั้นเราต้องยกอย่างเงี้ยกิ่งเมนให้ลงหลังจากนั้นมันจะเป็นเหมือนก้อนเมฆนะเรียนน้องใหม่นะครับที่เข้ามาสำหรับท่านที่รู้อยู่แล้วก็ต้องขออภัยนะครับต้องเก็บเลยนะครับต้องท่านต้องเก็บเลยนะตาไหนที่ท่านไม่นั่นอ่ะผมเดี๋ยวมันจะบวมไม่สวยความไม้ใหญ่เนี่ยท่านจะต้องเล่นตาห่างอันนี้ตามันถี่มากข้อถี่ตาคู่นะครับแตกได้ทุกที่เห็นไหมครับนี่คือข้อดีของเขาเห็นไหมเนี่ยยังไม่ได้ขนาดนะเพราะได้ขนาดถึงจะเก็บนะผมสังเกตนะฮะสังเกตผู้เลี้ยงไม้ส่วนใหญ่ก็คือเลี้ยงให้ได้ขนาดก่อนนะบิดตาเนี่ยบิดออกข้างไว้หลังจากนั้นค่อยมาปังเขียงปังนี่นี่มันยังไม่ได้ขนาดผมส่วนใหญ่จะใช้1/3แบ่ง1ส่วน2ส่วน3ส่วน
ให้ประมาณ1/3นะถ้าเกินครึ่งถ้าครึ่งนึงเนี่ยพอสร้างกว่าจะจบเนี่ยมันโตเกินไม่สวยตรงนี้ผมเก็บไว้เนี่ยท่านดูนะอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมเก็บทีหลังผมจะให้เขาดึงน้ำเลี้ยงปิดหัวเขียงตรงนี้อันนี้ก็จะดึงมาจากตรงโน้นอันนี้เหมือนกันถ้าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บทีหลังนะครับประมาณนี้อันนี้ผมก็จะเก็บออกแล้วให้มันหายรกหน่อยหนึ่งถ้าสร้างฟอร์มใหญ่อย่างนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะท่านลองสร้างดูนะฟอร์มใหญ่แบบนี้ดีอย่างหนึ่งคือมันกิ่งมันจะหาได้ง่ายโดยเฉพาะไม้ข้อถี่ตาคู่อย่างเนี้ยท่านต้องมีแล้วล่ะโมกเวียดนามหาที่ไหนก็ได้ครับตามตลาดต้นไม้ทั่วไปมีนะครับอย่างเงี้ยหาง่ายครับเพราะนั้นท่านลองนำมาสร้างดูนะอันนี้ก็จะปิดแล้วเนี่ยหัวเขียงจะปิดหมดแล้วทีนี้นะครับวันนี้ดึงลงไปปั๊บต้องดึงยาวซับยกเมนของซับหลังนะครับเมนย่อยอันนี้เมนใหญ่นี่ยังไม่โตเลยนะเอาเรื่องอยู่นะอันนี้ก็เอาออกหน่อยนะก็คุมรอนะครับทิศทางได้แล้วทีนี้หลังจากนั้นนะครับผมจะได้มาเลี้ยงขนาดนะตอนไหนที่ทิศทางได้แล้วนะทิศทางได้แล้วก็จะโอเคอันไหนทิศทางยังไม่ได้เราก็จะเข้าลวดตัวนี้ผมจะดึงลงอีกนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูพร้อมกันอันนี้หน้าไม้นะต้องเก็บตรงนี้แล้วล่ะผมจะเข้าลวดเลี้ยงเมนครับเมนของกิ่งใหญ่กิ่งเมนนะของกิ่งหนึ่งเลยครับกิ่งเมนยังเล็กอยู่แต่เดี๋ยวก็โตครับผมใช้ลวดเบอร์3นะครับให้ลวดเบอร์3นะครับแล้วก็เข้าห่างนะหลายท่านถามมาบอกด้วยเวลาเข้าลวดอ่ะได้เลยครับลวดเบอร์3เข้าห่างหมายความว่าเรารู้ว่ามันเปาะหมายจะนิดเนี้ยผมบิดตาไว้แล้วใช่ไหมครับผมก็จะเข้าห่างไม่ให้แนบกิ่งแล้วก็มาดัดที่ลวดค่อยๆดัดลงนะครับให้มันมีจังหวะช่องว่างถ้าเราเข้าแนบพอบิดนี่แตกหมดนะครับนะเราไม่ต้องโชว์ความสวยของการเข้าลวดหรอกครับผมไม่โชว์ขอให้มันรอดขอให้มันไม่หักเกิดมันหักปะก็เริ่มใหม่อันนี้ผมดึงลงครับเนี่ยเมนเนี่ยดึงลงเลยถ้าเป็นหลุมจำนะหลุมจำหักคอม้าลงเลยปังลงไปนอนเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งเนี่ยซับนี่ยกขึ้นนะฮะมันจะอยู่เหนือเนี่ยมันจะไม่ชนกันครับแต่มองอย่างข้างบนประสานกันนะตัวนี้ก็เหมือนกันต้องยกลงแต่ตัวนี้ต้องต่ำกว่าระวังนะครับเปาะนะครับนี่นะผมดึงลงเลยครับวันนี้ก็คือทำเมนกิ่งเมนตรงนี้อันที่สองจะแนะนำท่านก็คือแผลหัวเขียงถ้ามันมีเฉพาะกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้มันก็จะเดินไปเนี่ยมันจะค่อยๆมาปิดทีนี้ขอบเนี่ยก็จะช้าหน่อยมันก็จะมีแขนงขึ้นผมก็จะเก็บแขนงนี้ไว้เดี๋ยวผมสังเกตเอานะมันจะมีข้อเสียคือแผลเรามาเก็บทีหลังมันจะไม่สวยแต่ทีนี้เมื่อเราต้องการตะปุ่มตะปั่มนะผมอยากได้ลอนเนี่ยเวลาน้ำเลี้ยงมันขึ้นไปเนี่ยมันไปปรุงอาหารตรงนี้ส่งลงมามันน่าจะสวยนะมันจะขึ้นเป็นกลีบเป็นลอนอ่ะเป็นสันนะ
มันไม่รู้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นม่วงนุลานะนะครับก็จะประมาณนี้มันตะปุ่มตะป่ำไปแล้วต้นนี้นะครับอันนี้หลังไม้ผมเอาหน้าม้าไม้ฝั่งนี้เดี๋ยวจะเก็บและผมจะเก็บตรงนี้ครับจะเรื่อยลงประมาณนี้จะเก็บแผลนิดนึงครับด้วยความที่เปราะก็ทำให้เฉือนง่ายครับทำให้เก็บแผลได้ง่ายนี่คือข้อดีเนี่ยแผลจะได้สวยครับเวลาปิดถ้าเราทำเว้าลงได้จะดีครับเป็นเว้าลงขอบมันจะเดินได้ง่ายแต่ยังว่าแหละครับต้องมีเครื่องมือนะต้องมีสิวนี้ใช้มือมดบอกว่าเอาไปเป็นไม้ซ้อมมือเขาซ้อมมือจริงครับโอเคทายาสมัยแพ้ครับทาบางผมชอบใช้นิ้วนี่แหละถูใช้ช้อนไม่ถนัดมือแล้วนะครับก็โอเคแล้วนะครับในเบื้องต้นนะอีกระดับหนึ่งก็คือได้เก็บหัวเขียงก็เก็บแบบนี้แหละเพราะว่าตัวนี้มันก็เว้าแล้วมีรากด้วยนะครับตรงเนี้ยนะแผลมันไม่ปิดก็ไม่เป็นไรครับเราก็เอาไม้ธรรมชาติแบบนี้นะครับแผลตรงนี้เขาก็จะมีแตกยอดขึ้นมาถ้าเขาจะปิดหัวเขียงเนี่ยหนึ่งเขาดันขึ้นมาเองนะครับจะดันขึ้นไปเองมันจะช้าแต่ถ้ามีกิ่งเนี่ยนะครับมันจะเร็วนะเพราะน้ำเลี้ยงมันจะถูกดึงขึ้นมาไงพอดึงแล้วก็จะปิดเพราะนั้นกิ่งแขนงต่างๆที่ขึ้นรอบรอยแผลนี่ผมก็จะเก็บไว้เลยนะจนกว่าปิดแล้วค่อยเก็บทีหลังนะครับนะก็คงเกิดความตะปุ่มตะปั่มน่าดูน่าชมประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยนะก็อยากให้ทุกท่านได้ทดลองดูก็อัพให้ดูเป็นระยะนะกิ่งหนึ่งก็โอเคละนะเห็นทิศทางนะมันโตได้เห็นไหมครับพอได้ขนาดเดี๋ยวก็ปังให้ทุกท่านได้ดูให้ชมสร้างงานไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ทำโมกเวียดนามนะข้อดีก็สรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะเจริญเติบโตได้เร็วนะเป็นตาคู่ข้อถี่ตาคู่สร้างได้ง่ายความที่กิ่งเปราะเราก็บิดตั้งแต่เล็กๆนะบิดตานะบิดตาตั้งแต่เล็กข้อถี่มากเลยเพราะนั้นการหาการสร้างไม้ฟอร์มเล็กสร้างได้ง่ายแต่การเข้าลวดจะยากท่านก็สร้างฟอร์มใหญ่หน่อยประมาณนี้ก็ลองดูนะครับข้อดีของเขาข้อเสียหรอโมกเวียดนามข้อเสียคืออะไรมันอาจจะขยายพันธุ์ได้เร็วก็เลยราคาถูกหรือเปล่านะแต่ข้อที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับไม้ชนิดใดแล้วแต่สร้างบอนไซแล้วสร้างออกมาสวยมีราคาทั้งนั้นนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้สร้างได้สวยไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรนะราคาดีนั่นแหละครับนะท่านก็ทดลองสร้างดูไปหาซื้อไอเนี่ยทำท้องตลาดมีเยอะแยะนะครับตัดไปชำก็ติดแล้วเนี่ยโตแป๊บเดียวตอนนะครับสร้างงานได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะนะแบ่งปันนะประสบการณ์สร้างงานไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ